โอ้เปิดตรงนั้นมันสวยมากเลยเอ๊ะบักแกท่านอยู่ที่ไหนวะเนี่ยเอ้ยกูถูกขังไม่นะเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะนั่นมันตัวอะไรนั่นใช่มดหรือเปล่าน่ะโอ้โหตัวเล็กบอกอุ้ยมันกำลังเดินไต่กำแพงอยู่เฮ้ยเฮ้ยมันจะพังโอ้โหมดเป็นตัวเล็กแม่งกระโดดโคตรไกลเลยโอ้มันจะฆ่ากูอีกแล้วนี่มันมดพิฆาตชัดๆมึงใช่มดกระสุนไหมเนี่ยมันจะฆ่ากูแล้วโอ้แต่มันตัวเล็กนิดเดียวผมก็โดนเหยียบมันก็จะตายนะนี่กระโดดเฮ้ยเนี่ยอ่ะกูโดนมันกัดจ่อยด้วยต้องไปเอาปืนกูต้องเอาปืนบาซูก้ามายิงมดเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะมดแม่งกัดกินเลือดไหนเป็นน้ำเลยโอ้โหนี่มึงงดจริงใช่ไหมเนี่ยเลือดกูไหลแบบโอ้โหเป็นทางยาวเลยเอาใหม่เดี๋ยวมึงเจอกูนี่กูมีปืนบาซูก้าแล้วเดี๋ยวยิงแม่งเลยนี่นี่เป็นไงไรมดเออมันต้องเจอ Easy. เป็นไงเจ้ามดแกมันแค่มดจะมาสู้กับ FPS ได้อย่างไรเด็กกูไม่ใช่แมนเฮลส์นะแกไม่ฉันบอกแล้วว่าปืนนี่มันสวยเอ๊ะว่าแต่ทำไมไฟแปลกๆว่าช่างมันเถอะโอเคเราจะเก็บปืนใช่เลยอะโอ้โหนี่พวกมันตามมาล้างแค้นหรือไงวะโอเคนี่โดนมันซะโอ้โหมันมาแล้วมาแล้วผมย้ายจังโอ้โหมันคุ้มโคตรไวเลยมดตัวนี้เอ้าเฮ้ยกูระเบิดใส่ตัวเองตายเอามาไหมโอเคแกฉันไม่รู้แกมาได้ยังไงแกไม่ใช่ปวกสักหน่อยที่สามารถขึ้นเหล็กได้หืมปวกมันขึ้นเหล็กหรือเปล่าโอ้ยมันยังมาทั้งซอมบี้เลยคิดหายแล้วอย่าเข้ามานะอย่าเข้ามานะกระโดดอย่ากากโอ้เอาตายไปแล้วเลยเอามันตายไปแล้วมันเหลือแค่ตัวเดียวเองเหลือตัวไม่กี่ตัวโอเคจากนี้ยิงเอามันเข้ามานี่โดนไปดิโอ้ยกูเลือดเหลือไป40หืมหมายแล้วกูจะทำไงดีไอ้พวกนี้ตายไปแล้วใช่ไหมโอเคคิดว่ากูตายแล้วโอ้บางตัวที่มันมีเลือดอยู่ก็คือมันยังไม่ตายนี่โดนซะโดนซะเหมือนมีตัวอะไรอีกที่ยังไม่ตายเสียงเมมันยังอยู่มันต้องมีตัวหนึ่งที่ไม่ตายหรอวะมันอยู่ไหนวะเฮ้ยทุกคนเห็นไหมมันอยู่ไหนวะเออไหนพวกนี้มันตายหมดแล้วที่ไหนไอ้พวกมดจะมดมาให้ฉันฆ่าซี่ดีอ้อนางาเจอแล้วมึงเนียนมากเลยเว้ยตายกูฆ่าตัวตายอีกแล้วอะไรวะเอาล่ะเทปที่3จัดการมาไอ้มดโอ้โหมึงมันกัดกูแล้วมันกัดกูไปกูเรียกกูโดนมดกัดเจอด้วยโอ้โหแม่งมดเยอะสิบหายเลยแม่งดูรู้ไม่รู้กัดกูตายโอ้กัดโคตรแรงพวกมันต้องเป็น Mental Bullet Formation แน่เลยWelcome to my robot battle simulator กันนะครับซึ่งวันนี้เราจะมาเล่นละครที่มีผลโหวตมากที่สุดรองจากตั้งแต่ก็คือมดแมงแมลงหนอนจำแต่ตอนที่ผมทำคลิปนะครับนะซึ่งในบทนี้ดูเก็บมันสิแล้วมันก็มีหนอนด้วยนะครับนะไม่ได้มีแค่นกพวกผมบอกแล้วไงมดแมงแมลงหนอนส่วนใครที่โหวตแมลงปอทอดก็เสียใจด้วยมันไม่มีแมลงกอทอดนะเสียงบงมดบงนี้นะครับนะก็ตัวใหญ่มากเลยแล้วก็ดูลายมันนะครับนะอย่างกระดิ่งน้ำมันปั้นขึ้นมาเหมือนโรมันอ่ะเออเหมือนนักรบโรมันแล้วลองให้หนอนเจอกับไอ้พวกนี้ดูนะครับแต่ทำไมอยู่ดีเสียงเมย์เมื่อกี้มาอ๋อหนอนแม่งมาเป็นกระบวนการทำเลยแม่งมาทั้งหมดเนี่ยกูโดนสวบแล้วช่วยด้วยกูจะกำลังจะไปช่วยจิมมี่โอ้โหหนอนแม่งสวบพวกเราหมดเลยพวกมันกระดึ๊บมาค่อยๆกระดึ๊บมาแล้วมันพุ่งเข้ามาใส่เราทีเดียวเราตายเลยเนี่ยไม่เรายังไม่ตายกูยังมีเลือดอยู่กูจะกัดหนอนไอ้หนอนคิดว่ามึงแน่นะก่อนโอ้โหทำไมกูกัดมันแล้วมันเลือดมันไม่ลดเลยวะอ๋อแล้วตอนนี้ไอ้พวกมดมันก็ได้พ่ายแพ้ที่เรียบร้อยยังเหลืออีกแค่ไม่กี่ตัวนะครับนั่นหนอนมึงไม่เห็นหรอหมอยพูดผิดขออภัยแต่กูขอไม่เซ็นเซอร์นะครับนะขี้เกียจตอนนี้นะครับนะไอ้พวกหนอนโอ้โหหนอนมันเคี้ยวยาวมากเลยเว้ยมันกัดมดทำไมมดมันเลือดลดน้อยจังวะมดมันก็ไม่ได้มีเกาะป้องกันหนอนมันก็ไม่ได้มีเกาะป้องกันทำไมรู้ว่าพวกมึงลดน้อยจังผมว่านะเห็นโบดี้หนอนมันลดน้อยเพราะมันอ้วนไงเออเห็นตัวแม่งที่ตัวมันอย่างอ้วนแล้วโอ้โหกระโดดเสียบมันกระโดดเสียบมดโอ้ดูมดโดนลุมมดกูจะตายแล้วไปด้วยเรียบร้อยนะครับนะแพ้หนอนสำหรับมดนะครับนะอยู่ในเผ่าใจ Inventor Blade แล้วก็มีเลือดที่330กันเลยทีเดียวนะครับนะเยอะกว่า APS ตั้ง30มึงเยอะขึ้นมาเพื่ออะไรครับเนี่ย And the next one is the Blood Worm หรือถ้าแปลตรงตัวก็คือหนอนใบมีดโอ้ยตัวอักษรมันใหญ่กว่ามดอย่างชัดเจนนะครับนั้นตัวอ้วนมีเลือดที่900กันเลยทีเดียวนะครับซึ่งเท่ากับดวงแล้วก็ฮิปโปเลยนะครับนะซึ่งวันนี้เราก็จะเล่นดวงด้วยล่ะแต่ตอนนี้ลบไป2ตัวนี้ไปก่อนนะเราจะเล่นมดก่อนนะครับเอาเป็นว่าวันนี้เราก็จะเล่น3ตัวนี้นะครับนะคือจะแอนวิเทอร์เบททั้ง3ตัวซึ่งมันถูกอัปเดตเข้ามาในเกมเมื่อวันที่9พฤษภาคมนะครับนะก็จะมีหนอนนะครับนะแล้วก็ไม่ได้รับการรีเมคอีกเลยรวมถึงไอ้ดวงและก็มดด้วยนะครับนะถึงมาวันที่23พฤษภาคมมาพร้อมกับแมงป่องแล้วก็แมงมุมที่ผมเคยเล่นไปแล้วและ2ตัวนี้ก็ไม่เคยได้รับการรีเมคอีกเลยนะครับนะชีวิตเป็นช่างน่าเศร้าเรามาเทสดาเมจกันดีกว่า start the test โอ้โหมดแม่งไม่กลัวว้ามึงกัดตัวมันโคตรใหญ่และเลือดโอ้โหเลือดล้นน้อยมากอะไรครับเนี่ยมึงตัวโคตรใหญ่กัดที่แขนกูขาดแต่ทำไมเลือดมึงเลือดลดทีละ2เองบ้าปะเนี่ยมันเบากว่าหัวดูละหานอีกนะเนี่ยโอ้โหแต่ว่ามันวิ่งเร็ว FPS ว่ะเอาเว้ยมันยังมีข้อดีเว้ยโอ้ยจุกมันไงล่ะเอาสตาร์ทไปแป๊บนึงนะครับนะแล้วมันก็อุ้ยกระทุ้งว้าวกัดกูแล้วโอ้มันกัดไม่ปล่อยนะคราวนี้ผมตายแน่เรียบร้อยนะครับนะตายโอ้โหมันกัดเบามากเลยนะจะเอาอะไรมากราคาแค่12เหรียญมัวมันจะเก่งก็ต่อเมื่อมันลดขนาดลงแล้วก็เน้นหลุมนะครับนะเพราะพวกแมลงพวกนี้มันจะเก่งมากๆเวลาตอนนี้ลดขนาดนะครับนะเพราะว่าเนี่ยเดี๋ยวลองดูนะ
ลองเอาแมงป่องไปสู้กับพวกแจ็คสันพวกนี้นะครับนะแมงป่องพวกนี้บอกอะไรแม่งคิดที่ข้อเหรอไม่ใช่มันไม่ใช่คิดที่ข้อแมงป่องไม่มีสกิลคิดข้อมันคือท่าจิ้มที่จิ้มพีทก็ไปนะครับนะแต่ว่าพอนี้ผมปรับขนาดแมงป่องให้มาขนาดเล็กไงเอฟเฟกต์มันก็ตรงกันข้ามเว้ยเฮ้ยเจ๋งนี่มันการค้นพบใหม่โปรดิวเซอร์ต้องจ่าเลือดจ่าเลือดอ่ะลองให้มันเจอไหหน้าขนาดจิ๋วอุ้ยเอ้าเฮ้ยอลังโคตรเล็กเลยน่ารักอ่ะแน่นอนครับถ้าคุณปรับขนาดให้เล็กเกินไปมันก็จะเดินไม่ได้นะครับนะยกเว้นพวกแมลงเวลาปรับขนาดเล็กมันก็จะเดินได้นะครับนะมันจะเก่งนะไอ้พวกแมลงเวลาปรับขนาดเล็กเนี่ยเช่นไอ้พวกแบบสเกลตันอะไรพวกนี้นะครับนะมันก็จะกางมากเลยเวลาปรับขนาดเล็กๆนะเพราะว่ามันจะฟันไม่โดนนะครับจะโจมตีพวกแก๊กสันพวกนี้ไม่โดนพวกคอมเนี่ยซึ่งเนื่องจากถ้ามันมีขนาดเล็กนะครับมันจะลุงเก่งกว่ามีขนาดใหญ่ก็แน่นอนแล้วนะครับนะเพราะว่าช่องว่างในการโจมตีฝั่งข้างก็จะเยอะกว่าเดิมทำให้มันสามารถจ่ายดาเมจได้มากกว่าเดิมนะครับนะผมพูดเป็นแรปเลยอุ้ยตั๊กแตนไปไหนตั๊กแตนโดนเรมอนลักพาตัวไปเนี่ย What the fuck ใต้แมปก็ไม่มีนะครับนะเอ้ามันหายไปไหนวะเอาใหม่ตะกี้ผมไม่รู้แล้วตั๊กแตนมันโดนอะไรมาแต่โดนแอปดักก็ไปได้นะครับนั่นว่ารับคาตัวนั่นเองอุ้ยตั๊กแตนมันลอยเลยตัวมันโคตรเบาเลยตั๊กแตนเนี่ยอ่ะสับไม่เดินเอาอุ้ยเอาคราวนี้ไม่ได้ลอยสูงว่ะเอ้าคราวนี้แสดงว่าตะกี้มันลอยขึ้นไปสูงมากเลยนะครับนะเหมือนตอนที่ผมโดนมังกรครั้งนั้นไอ้เบอร์โมโบนี่มันคนส้นตีนมากๆเลยเห็นไหมมันกัดส้นตีนกูอยู่โอเคพอเถอะเดี๋ยวตั๊กแตนจะทรมานจัดการมันหมานรก3หัวมีหัวเดียวโอ้โหพวกนี้ตายหมดเลยนะครับนะเพราะว่าเฮลฮาเนี่ยพ่นไฟเดียว350แต่ว่าพวกมดมันเลือดแค่330ก็คือน้อยกว่า20แล้วก็ควันนะครับนะมีขนาดเท่าเดิมถึงตัวมดมันจะเล็กลงนะครับนะแต่ว่าควันมีขนาดเท่าเดิมไม่รู้เพราะอะไรนะครับนะแต่ว่าช่างมันเถอะซึ่งตอนนี้นะครับนะเฮลฮาบอกโอ้โหตีลังกาโอ้ยมดมันเกาะเต็มหลังแล้วก็มดตกลงมาตายตะกี้เห็นไหมโอเคเรามาวัดความสูงของมดว่ามันสามารถรับรองความรับรองรับความสูงเท่าไหร่นะครับโอเคนะมดตกมาเงี้ยอุ้ยตายเลยมดตายนะครับสูงประมาณนี้คือมดตายโอเคครับปุ๊บโอเคตายนะครับโอเคนะครับต่อมาลองขนาดเล็กลงเนี่ยโอเคฮะมดโอ้โหเลือดแทบไม่ลดเลยนะครับนะขนาด 2.4 เอ้ยยังลดอยู่อ่ะแสดงว่ามันต้องขึ้นกับพื้นสัมผัสด้วยนะครับนะถ้ามันลงแบบตรงๆนะนั่นก็คือขาทั้ง6ของมันเนี่ยโดนพื้นนะครับนะตกมาโดนพื้นมันก็จะเสียเลือดน้อยกว่าให้ตัวกระแทกพื้นนะครับนะเพราะว่าก็เหมือนเราตกจากบันไดน่ะถ้าตัวเรากระแทกพื้นก็จะเจ็บกว่าขาเรากระแทกพื้นใช่มั้ยล่ะพอน้องหงอนะโอ้โหน้องลดเลือดไปครึ่งหลอดเลยแบบตกแบบตรงๆนะถามจริงทำได้ยังไงวะนะโอเคสตาร์ทมึงก็ทำไม่ได้ต่อ เป็นไงล่ะเรามาลองทดสอบดาเมจของเจ้าหนอตัวนี้กันเลยดีกว่านะครับนะอู้หู้มันกระโดดใส่กูเลยอุ้ยดาเมจดาเมจเบาเหมือนมดเลยนะครับนะพอๆกับมดเลยอุ้ยว่าไงเจ้าหนอนมาเข้ามาดิกระโดดอุ้ยจังหวะเฮ้ยไม่โดนอ่ะยังไม่โดนอุ้ยมันจะเอาให้ได้เลยไอ้หนอตัวนี้อุ้ยดูมันนี่จูเป็นไงล่ะผมว่านะมันก็คือมดนั่นแหละแต่เป็นมดที่ค่อนข้างจะกัดยากแล้วก็มีสปีดที่ช้านะครับและข้อดีอย่างนึงก็คือเลือดมันเยอะกว่ามดประมาณ3เท่าได้เลยนะครับโอ้โหดูฟันดิโอ้โคตรน่ากลัวเวนอมยังไม่น่ากลัวเท่าแกเลยโอ้โหดูมันหูยปล่อยโดนกัดอีกแล้วช่วยด้วยตายเรียบร้อยนะครับตัวมันใหญ่สัก2เมตรได้เลยผมจะว่าไปให้หนอมันตัวหนาแล้วก็ตัวสูงกว่าไททันโอโบอาอีกนะครับนะเนี่ยงูมันตัวเตี้ยกว่าอีกให้ราคามันเท่ากับงูหนอนโอเคพอเอาเกินไป120เลยสำหรับหนอนนะครับนะเป็นสายแทงไม่ใช่สายแอสซินนะครับนะเพราะว่ามันโคตรช้าเลยแล้วก็เลือดเยอะถ้าเทียบกับราคานะครับแต่โดยปกติไอ้หนอนมันเพียวๆมันไม่สามารถฆ่าใครได้อยู่แล้วนะครับนะเพราะลักษณะของมันไม่ได้เหมาะกับการรุมนะครับนะตะกี้งูมันวาร์ปได้ด้วยคือตัวมันอ้วนนะครับแล้วก็การโจมตีของมันค่อนข้างจะช้านะรวมถึงที่ว่าหนอนมันไม่มีขานะครับนะทำให้การโจมตีของมันต้องอยู่ที่ส่วนล่างตลอดนะครับนะแม่งอย่างกระปิงเลยเว้ยเฮ้ยเพราะฉะนั้นนะตัวมันมีไว้แทงอย่างเดียวนะครับนะมันไม่สามารถทำอะไรได้นอกจากคำว่าแทงแล้วนะครับถ้าเป็นไปอยู่ในทีมไฟนะครับนะมันก็แทงได้อย่างเดียวเลยยกเว้นแต่มันจะเจอตัวคนคิดดิโคนะครับแล้วเลือดเยอะ900ของมันจะหายไปได้ทันทีไม่อยู่ต่อหน้าคิดดิโคหนอนจะพุ่งมืออยู่ใกล้ศัตรูกี่เมตรกันนะครับนะโอเค3 2 1หยุดนะครับนะตอนนี้หนอนมันกำลังจะเตรียมพุ่งแล้วนะเนี่ยมันกำลังชาร์จแล้วซึ่งก็อยู่ประมาณ5เมตรนะครับนะนี่ผมดูแล้ว5เมตรถ้าพอเปิดได้เกมมันเล่นต่อนะมันพุ่งใส่ทันทีเลยนะครับนะนี่เป็นไงล่ะแล้วเลือดไอพีแทบไม่ลดเลยหนอนนะครับนะเป็นยูนิคขั้น4เลยนะครับนะหรือว่าขั้นประมาณพวกกอแฮมเมอร์โดนคีย์ที่เข้าตาย5เรียบร้อยนะครับนะโอเคขั้นยูนิคก็จะมีเพิ่มขึ้นมาใหม่แล้วนะครับนะก็จะมีทั้งหมดตอนนี้7ขั้นนะครับโอเคเดี๋ยวค่อยพูดในคลิปหลังๆแล้วกันนะครับนะตอนนี้ก็ทำความไม่เข้าใจไปก่อนแล้วเพราะปกติก็ไม่ค่อยมีใครเข้าใจฟังภาษาผมแล้วนะลองมันมดเข้าไปดูมดจะเป็นยังไงนะครับนะจะได้จัดการเอาดวงอติตูมเรียบร้อยก็จะล็อกกดอติเลยนะครับนะโอเครออีกครั้งเอ้าลอยครั้งก็โดนกดอติเหมือนกันนะโอ้มดเสียดายว่ะอันนี้ขนาดไม่ได้รูมันยังกดอันตีเลยนะครับนะมันบ้าไปแล้วว่าโคตรล็อกมันดูเหมือนจะโจมตีไม่โดนนะเอาว่าไงว่าไงเอาอันตีเลิกก็ไอ้มันเลย
gift up for me เอ้าเราคิดที่เข้าขั้นหนึ่งเพื่อตายเรียบร้อยโอเคนะครับมดเป็นยูนิตขั้นหนึ่งนะ and the character for 2 days the queen man โอเคเอาเดี๋ยวมึงคิดที่ข้ออะไรเฮ้ยเจ้าดวงแกโดนคิดที่ข้อเฮ้ยมันไม่ตายเว้ยเฮ้ยมันโกงแน่เลยนี่นะอุ้ยมันไม่ตายนี่นอนไปดีเฮ้ยมันจะโกงเกินไปแล้วนะเออรู้ไหมเพราะอะไรครับผมปรับเลือดให้มันนะโอเคเลือดคูณ10เนาะซึ่งไอ้ด้วงนี่นะครับหน้ามันก็มีเลือดสีโอลีฟเนาะแล้วมันเป็นยูนิตขั้น4เพราะฉะนั้นมันจะโดนคนสลับคริติคอลได้เอ้ยเดี๋ยวนะมึงคริติคอลอะไรตะกี้กูเห็นนะ What the fuck ดาเมจมันพอๆกับหนอนเลยก็คือโคตรเบานะครับนะนี่โดนไปเรียบร้อยตายฮะ Nope ด้วงนะครับนะเป็นตัวละครที่ไม่ค่อยรองรับกับตัวที่สูงสักเท่าไหร่นะครับนะก็รองรับระดับนึงแต่มันก็ไม่รองรับมากนะถึงในชีวิตจริงนะมันแรงส่วนใหญ่จะรองรับกับตัวที่สูงทั้งหมดนะครับแล้วตัวที่สูงเท่าไหร่มันก็ไม่ตายแล้วเพราะว่าตัวมันเบานั่นเองแต่ว่าไอ้พวกนี้ตัวมันหนักนะครับแต่จริงขาพวกมันก็จะเอาไว้รองรับกับตัวที่สูงเพราะขามันเป็นระยางไงระยางทั้ง6นะมีระยางเยอะก็จะแรงว่าสามารถรองรับได้เยอะนะครับนะเออพื้นที่กระจายบ่อยซึ่งตอนนี้ด้วงกำลังสู้กับหนอนนะครับนะแต่ด้วงไม่สามารถคริติคอลนอนได้นะสำหรับหนอนนะครับนะมีเลือดสีแดงเนาะเพราะหนอนไม่ใช่แมลงซึ่งผมเคยบอกไปแล้วแต่ด้วงเป็นแมลงนะครับและอีกอย่างนึงก็คือด้วงเป็นตัวละครที่โจมตีโดนใครยากมากเลยนะครับนะเพราะว่าขาและยุงยาของมันรวมกันทั้งมันเป็นยูนิตค่อนข้างจะเก่าแล้วมันเข้ามานานมากแล้วนะครับนะแล้วก็ไม่ได้การรีเมคเลยนะครับไม่ได้การมีเพิ่มการสามารถและก็โอ้โหตอนนี้มันก็จูกันอีกแล้วและก็ถือว่าด้วงเป็นตัวละครตัวแรกนะครับนะที่มีสกิลคริติคอลสำหรับด้วงนะครับนะมันมีปากเว้ยจะว่าไปมันก็คล้ายกับ D17 อยู่เนี่ยข้อดีของด้วงมีเพียงอย่างเดียวก็คือมันสามารถโจมตียูนิตขั้น1และขั้น2คริติคอลได้นะครับนะไม่แค่ข้อดีข้อนี้ข้อเดียวเองส่วนสำหรับใครที่มันดูคลิปนี้บอกว่าเอ้ยผมขัดกันที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้ก็บอกเลยว่าก็ใช่ ผมมือมึงคนพบทีหลังไงเนี่ยการพบมันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดตะกี้เป็นทฤษฎีไงแต่ถ้ายูนิตขั้น3ยังปอบนะครับนะซึ่งตอนแรกเป็นขั้น2แต่ตอนนี้ขั้น3แล้วนะครับนะก็บอกเลยว่ามันไม่สามารถคริติคอลได้มันคริติคอลเฉพาะยูนิตขั้น1หรือขั้น2นะครับไอ้ด้วงตัวละครตัวนี้สามารถแก้ทางด้วงได้นะโดยที่ราคาน้อยกว่าก็คือไอ้งูตัวนี้นั่นเองแก้ทางที่นี้ไม่ได้หมายความว่ามันสามารถชนะด้วงได้นะครับแต่ว่ามันสามารถยื้อด้วงได้ถึงมันจะโดนคริติคอลได้ก็เถอะแต่มันเอาไว้ยื้อเวลาด้วงไม่ให้ด้วงไปโจมตีตัวละครอื่นๆนะครับนะเพราะว่ามันตัวเล็กนะครับและด้วงเป็นตัวละครที่โจมตีใครยากอยู่แล้วก็ยิ่งยากไปใหญ่และตัวละครนี้สามารถแก้ทางด้วงได้โดยสามารถฆ่าด้วงได้เลยนะครับนะแต่ราคาน้อยกว่าครึ่งนึงก็คือมังกรคุมาด้วงเพราะว่าตัวมันเล็กจนด้วงไม่สามารถโจมตีโดนได้นะครับแต่กลับกันนะครับนายมังกรคุมาด้วงสามารถโจมตีด้วงได้แบบ easy เลยนะครับแล้วไอ้ด้วงก็ติดพิษแล้วเฮ้อมันโจมตีไอ้ด้วงโจมตีไม่โดนแต่มังกรคุมาด้วงเฮ้อเรียบร้อยนะครับนะเออแพ้เว้ยเฮ้ยและแน่นอนว่าถ้ามันตัวเล็กมันมีประโยชน์เพราะฉะนั้นอย่าปรับให้มันตัวใหญ่เพราะว่ามันจะโดนคริติคอลแบบนี้นั่นเองนะครับนะมันก็จะไม่ได้ใช้ประสิทธิภาพของมันเลยและด้วงหรือว่าใจแอสแท็กวินเทอร์นะมีราคาเยอะกว่าสกอร์เปียนเอเบลเลอร์หรือว่าแมงป่องจักรพรรดิอยู่ที่5เหรียญเพราะว่ามันสามารถคริติคอลได้นั่นเองนะครับนะแต่ผมบอกเลยว่าถ้าเลือดเท่ากันแล้วยังไงแมงป่องก็ชนะเพราะว่าด้วงมีเลือดเยอะกว่าแมงป่องแล้วถ้าแมงป่องปรับเลือดนะครับนะด้วงจะสูญเสียสกิลคริติคอลไปเลยนะครับนะแล้วลองให้เจอแมงมุมดิ้งมุมกระโดดทีนึงการลงสกิลเป็นไงล่ะโคตรเฟี้ยวแล้วแมงมุมกระโดดเงี้ยเป็นไงล่ะเอาแมงมุมขาติดจิ๊บหันเอาดูเรียบร้อยแล้วดูติดพิษแล้วเอาว่าไงราคาเยอะกว่าแล้วไงจะโดนพิษแมงมุมมึงตายเรียบร้อยนะครับแต่ถ้าแมงมุมกระโดดพลาดนะครับแล้วก็โดนคริติคอลตายเรียบร้อยแล้วเพราะแมงมุมเป็นยูนิตขั้น2เนาะซึ่งด้วงสามารถโจมตียูนิตขั้น2ได้สำหรับด้วงนะครับมันเป็นยูนิตขั้น4เท่ากับหนอนเลยไม่สามารถโดนคานูนโทรัสวันช็อตได้นะครับและ3ตัวนี้ทรีซัมกันต้องมาเจอกับนี่อัลโลซอรันแล้วก็กองโจกของเรานั่นเองซึ่งมดโดนกัดงับงับงับตายเรียบร้อยนะครับนะนี่มึงดูเขาสกัดเขากัดแรงมือเนื้อแล้วหนอนพึ่งมานะครับนะไฟช้าจริงๆเลยซึ่งตอนนี้ไอ้ด้วงโอ้โหมึงตีเขาไปโดนลูกโคตรกากเลยสำหรับกองโจนะครับนะเป็นยูนิตขั้น7หนอนตายแล้วเรียบร้อยนะครับนะโดนสกิลอะไรสักอย่างนี่แหละซึ่งตอนนี้นะครับนะอัลโลบอกมึงกัดกูไอ้ด้วงไม่กัดโคตรเกลียดเอาด้วงตายโดนเหยียบตายฮะความผิดของแกจะไร้ค่ามาอยู่ต่อหน้าคิดดิคันว่าไงไอ้หนอนโอ้โหพุ่งมาสักไกลนะฮะเมตรเลยละฮะนี่มาตรัสนะเท่งแขนของมันจับหนอนอยู่นะครับนะเพราะว่าปากกัดไม่ได้เอาจะกัดได้คิดดิเขาตายเรียบร้อยนะครับนะจับเวียงโคตรเสียวเหลือแกและไอ้แมลงติดแข็งปีกแข็งนี่โนไม่ดีแข็งแค่ไหนกูเป็นซอมบี้กูกัดทะลุเว้ยและตอนนี้พวกมันยังถูกย่อขนาดเล็กลงตอนนี้ครับนะสไปเดอร์สลากคุณโดนรถกันคุณโดนด้วยกันคุณโดนนอนดูชิบหายแล้วปิงแม่งโอ้ยเอาพวกด้วยนะครับนะเพราะไอ้พวกนี้มันมีข้อเสียตรงที่มันไม่สามารถเดินถอยหลังได้นะครับมันก็จะเดินติดกันแบบนี้เลยเวลามันจะเปลี่ยนทิศทางมันต้องเดินอ้อมอย่างเดียวเลยนะครับนะนี่แม่ละไอ้พวกหนอนพวกนี้นะครับปกติก็ใช้แล้วยิ่งขนาดเล็กยิ่งช้าไปใหญ่อีกนะครับนะไอ้พวกนี้เนี่ยอุ้ยตะกี้หนอนแม่งกระโดดมาโคตรไกลเลยครับนะเฮียเลย
เอาจริงมันก็ไม่ได้กระโดดไกลนะครับนะมันกระโดดระยะเท่าเดิมก็คือ5เมตรนะครับนะแต่ไอ้พวกหมอพวกนี้มันดูขนาดเล็กไงมันขนาดเล็กแต่ว่าเซ็นเซอร์ขนาดมันเท่าเดิมก็คือ5เมตรนะครับนะเออตรงข้างกับมังกรเลยทำไมเหมือนดูกระโดดไกลนะเทียบกับตัวมันเองนะครับนะแต่ความจริงมันกระโดดระยะเท่าเดิมนะครับนะถ้ามันกระโดดตัวใหญ่เอาดีไหมเออมันกระโดดตักสันที่สูงมากมันกระโดดเข้าหาหางสไปโดสลัสนะมันก็ตกลงมาตายไอ้หมอพวกนี้นี่เออแม่เลือดมันลดหน่อยเลยเพราะมันกระโดดตกมาจากความสูงด้วยตัวเองนะครับนะก็ไม่ได้โดนสไปโดสลัสกัดนะจะบอกเอาแล้วครับไม่สามารถก็ใกล้จะตายแล้วนะครับนะเพราะว่าโอ้โหโดนลุงกัดเรียบร้อยแพ้นะครับนะเออแพ้พวกหนอนเลยเฮ้ยเฮ้ยมันจะไปชนะได้ไงวะดูราคา36ตัว 1,000 บาทมันได้แป้เลยพวกสังเกตแดดดี้บอกไอ้พวกมดฟอลโล่นะตู้หายหมดเลยไอ้พวกมดนะครับนะเออไอ้ดวงก็โดนลูกหลงไปด้วยแล้วตอนนี้นะครับนะเมื่อแดดดี้เจอมดหรือว่าอยู่ในขั้น1หรือขั้น2เนี่ยแดดดี้มันจะกดอัลติเมทนะครับนะแต่ว่าไอ้พวกหนอนแล้วก็พวกดวงเนี่ยมันเป็นอยู่ในขั้น4นะครับนะก็อารมณ์ก็จะประมาณแบบเจอพวกลิงนะครับนะลิงในหลายตัวเวลามันเจอลิงในตัวมันก็ไม่ได้กดฟอลโล่ได้นะครับนะเพราะไอ้พวกลิงเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นยูนิตขั้น4ใช่มั้ยเออซึ่งเป็นยูนิตขั้นที่โดนคริติคอลด้วยสกิลกระบี่แทงนี่แหละเออมันก็จะคริติคอลนะครับนะมันจะไม่กดอัลติเมทมาดิพวกหนอนกูจุกได้มาดินี่กระโดดไม่โดนกูหลอกวะเฮ้ยมาไงว่าไงวะไอ้พวกมดนี่มันกัดไม่ปล่อยเฮ้ยมันยังเหลือมดหรือวะเอาไม่ใช่มดนี่หว่ามันด้วงนี่หว่าเออสำหรับคลิปนี้เขาจบไปตรงนี้นะครับนะสำหรับไอ้พวกตัวละครตัวประกอบพวกนี้นะว่ามันก็เอาไว้จะเป็นตัวละครกระกากในแคมเปญนะครับนะเอาไว้ฝึกได้ซึ่งแดดดี้บอกอะไรพวกมึงนี่จะคิดก็ปึ๊บปึ๊บว้าวบอกได้แค่ประโยคเดียวฮะเหลือแต่เชื่อก็ซากนี่เขาจะเป็นนี้นะครับนะทุกคนก็สามารถขอมาได้ว่าจะให้ผมเล่นตัวอะไรหรือว่าจะให้เล่นคนที่อะไรก็บอกมาได้นะครับ